สวัสดีครับวันนี้ก็ไลท์เลเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่อากาศค่อนข้างดีร้อนนิดๆโอเคมาเริ่มกันเลยครับ Endless Golden Desert ตัว6ดาวเมื่อวานใช่ไหมกบแดง6ดาวก็ยังไม่ได้ไปใช้อะไรนะครับขอเวลาคิดนิดนึงไม่รู้จะให้ตัวไหนกินดีคือถ้ายังไม่ได้ใช้อะไรที่จำเป็นก็ยังไม่อยากเสี่ยงเพราะอาจจะมีตัวที่ดีกว่ามาในเดือนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บของไว้ก่อนเพราะทีมหลักแค่นี้ก็แบบผ่านทุกด่านแล้ว204ก็ไม่แน่นะแล้วแต่แบบครบทีมแล้วไงมันก็เอาทีมหลักให้เก่งๆก่อนก็ได้โอเคครับดูกันเลยหนึ่งสองสามสี่กดโล่สองเพื่อนแล้วก็เลยส่วนวันนี้จะสุ่มแบบไม่เล็งนะครับน้องๆบอกให้กดเลยกดเลยคืออะไรกดทันทีเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะลองดูจะดับเป็นคลิกเลยครับรวดเดียวจบก็ดีครับเพราะเล็งมากจริงๆก็ปวดตาแล้วนะก็เตือนน้องๆเลยถ้าจะมาเล็งแข่งกันนี่ก็อย่าเลยดีกว่าพูดตรงๆก็ตาเบลอเลยอะอารมณ์มันเหมือนรู้สึกเครียดอะแต่ที่จริงคือสายตามันล้าแล้ววันนี้จะได้ไม่ต้องเล็งครับดับเบิ้ลคลิกไปเลยเอาเป็นอันแรกจะคลิกเร็วๆประมาณนี้นี่นะครับปุ๊บปุ๊บโอเคครับแดนนี้โอเคไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ก็เอาดับมาคลิกอีกอันนึงจะบอกกดทันทีเลยคือดูก่อนถึงรอบแล้วก็กดเลยโอเคนะครับครับดูซิจะได้ผลต่างจากเมื่อวานไหมคือถ้ามี6ดาวหลุดมาตัวนึงก็ถือว่าไม่ต้องเล็งกันแล้วทีหลังปวดตาเปล่าครับ1 2 3 4โล่2เพื่อนแล้วก็ลุยครับส่วนด่านที่ติดกันก็เดี๋ยวจะคงไม่สอนทีละด่านนะก็อย่างพี่แนะนำนะฮะชาแนลเด็กเซิร์ชของคุณโซโซละเป็นภาษาไทยทำไว้หมดแล้วทำไว้หมดอย่างยอดเยี่ยมแล้วด้วยแต่อาจจะเป็นรีวิวไอ้พวกตัวแสบอะที่เราแบบเจอหน้ามันแล้วโอ้โหอะไรวะเก่งจังวะทำไอ้ตัวพวกนั้นอะวิธีจัดการกับมันคือทีหลังเจอหน้าไอ้พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะได้รู้ว่าจะเล่นตามแนวยังไงเทคนิคยังไงถึงจะผ่านแต่วันนี้จะมาล่าพูดมากครับเลยเล่นเจ้าหน่อยโอเคครับถ้าเป็นคิดครับที่สองโอ้โหไม่ลงเล่นกันแล้วครับโอ้สุดยอดเลยหมีบราวไม่ต้องเล่นกันแล้วครับแต่รอบหน้าก็เล่นนิดนึงนะตามสูตรเนี่ยมันต้องลองมันต้องทดสอบกันหลายๆครั้งครับไม่ใช่ฟุกได้ครั้งเดียวแล้วจบกันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับมีเป้าเก็บเลเวลเลยดีไหมแอดตัวทีมดีกว่าครับเดี๋ยวจะรวมร่างเลยรวมไป2ร่างแล้วครับแต่มันเต็มที่ที่8ดาวไงครับมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือจะไป8ดาวนี้ต้องใช้25ตัวครับตอนนี้ใช้ไปแล้วมีแล้ว4ตัวน่าจะเรียกว่า4ตัวก็คือได้อีกตัวก็ขึ้นไป6ดาวได้ไป7ดาวได้เนี่ย attack and HP เพิ่ม 20% ครับจากพื้นฐานนะคงไม่ใช่เพิ่มแบบสดๆหรอก
จากเลือด18ล้านแล้วอ่ะไอ้ตัวนี้ได้ข่าวว่าเลือด100กว่าล้านนะตอนเลเวลเต็มโอเคครับเดี๋ยวเอาไปเล่นด้วยไปเก็บเลเวลกันฮึบเอลิกะก็ดรอปไปแล้วกันครับมันช้าโอเคครับต่อกันเลยช่วงนี้เหมือนจะเล่นน้อยลงเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าขนนกเจอขึ้นคือแบบทีมมันก็เต็มเท่าที่เราจะไหวแล้วอะคือถ้าจะเยอะกว่านี้ก็ต้องเติมตังค์แล้ว1 2 3 4กดโล่ส่งเพื่อนขอบคุณครับสำหรับสูตรเวิร์คหรือเปล่าก็โอเคมันได้ผลแล้วล่ะรอบนึงแต่ต้องทดสอบกันหลายๆรอบครับมันก็ถือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงดวงเลยนะคือถ้าวันไหนแบบว่างๆจริงก็จะนั่งสุ่มนั่งเล็งจะได้เยอะกว่าแล้วมั้งก็ไม่ชัวร์นะมันก็วิ่งเร็วอ่ะเร็วจนเรามองไม่เห็นมันก็ไม่ต่างอะไรจากสุ่มเพราะมีเอเลกาบุกไม่เข้าเลยเว้ยไม่เป็นไรครับถือว่ามาเก็บเลเวลไอ้หมีตัวนี้มันเรียกช้าจังเลยโอเคครับดับบันคิดครั้งที่3โอ้เฉียวไปนิดเดียวแม่จะได้อีโวเมกันแล้วมั้งสกิลมันคือคุกน้ำแข็งนะครับยังไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวนะแต่คงเป็นประมาณว่าดักศัตรูให้อยู่กับที่โจมตีได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นแถวหน้าก็คงคอยชะลอศัตรูนั่นแหละครับรอบที่4ง่ายๆไก่เล่นแล้วนอกจากด่านตัวโหดแล้วจะทำอะไรนะก็คงจะรีวิวตัวโหดกันแหละก็พอมาด่านช่วงท้ายๆก็เดี๋ยวจะเจอเหมือนกันไอ้กระถางต้นไม้อ่ะก็ไอ้สว่านพอขึ้นไปช่วงจอยซารีเสร็จก็จะเป็นช่วงเจอไอ้ตัวไอ้สว่านแล้วโอ้ยลืมกดครับโทษทีว้าเสียจังหวะไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยแล้วกันติดนิสัยเดิมไงฮะติดนิสัยนั่งเล็งโอเคครับรอบนี้จะมีสมาธิกับการเล็งให้มากขึ้นเอ้ยกับการดับมันคลิกให้ดีขึ้นตัวที่มีก็ไม่รู้ว่าชุกนี้ก็น่าจะเล่นกันมาแต่ก่อนแล้วนะแล้วถ้าจะรีวิวอะไรก็จะคงต้องจัดตัวสีดาวไปจะได้แบบได้กันทุกคนทำกันได้ทุกคนแต่ก็จะจัด2ทีมนะใครไม่มีก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันแล้วนะคือมันต้องมีบ้างอ่ะใช่ไหมล่ะนี่ก็แนะนำอยู่ว่าจะเปิดอะไรรออีเวนต์รอคูณ2ไปเปิดช่วงอื่นนี่วันออกแต่ขยะเลยล่ะ
ปิดอีเวนต์ยังบ่นกันกระจายเลยโอเคครับไปดับมันคลิกกันโอ้จะดับมันคลิกยากสินะเลเวลอัพพอดีลองดูโอ้เฉียวครับไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นเล็งหนึ่งรอบก็ถือว่ามันเข้าเป้าแต่แรกแล้วล่ะได้มา6ได้มา1ตัวมันก็ต้องถ้าจะให้ชัวร์นะมันต้องมีตัวช่วยมากกว่านี้ซึ่งจะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะมันดูโกงไปแล้วเราก็ชอบพิสูจน์แล้วนะเราก็รู้อะไรเยอะแต่จะไม่รีวิวพวกนี้โชว์เด็ดขาดคนมีเคยมีคนเอาไอ้พวกเนี้ยมารีวิวโชว์อะเกมเขาก็แบนโปรแกรมนี้ไปเลยโหเราก็อะไรก็ได้เราไม่ได้เอาไปโกงอย่างนั้นนะเราเอาไปช่วยตรงนี้นิดๆหน่อยๆแต่เจอเขาไปแบบรีวิวชัดเจนเลยไงว่าไอ้ตัวนี้นะทำให้เล่นได้ดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลำบากเลยทีนี้ลำบากกันหมดเลยคือเหมือนเราก็เหมือนกันใครมาเอาอะไรมาการไม่ช่วยเล่นก็จะลองก็ได้นะแล้วแต่เราต้องดูขีดเราด้วยว่าบางทีมันโกงไปแบบนี้มันเล็กโกงแล้วอะไรเงี้ยก็อย่าไปทำอีกลองดูได้ก็ไม่ที่จริงก็ไม่แนะนำนะเพราะบางทีคนมันไม่รู้อ่ะใช่ไหมพอลองแล้วมันผิดชัดเจนไงเห็นชัดเจนว่าโกงเนี่ยเขาก็แบนเราเลยนะโอเคครับไปลุ้นกันก่อนกดเร็วนะมันต้องเล่นกันนะดับมันคลิกไปเลยดีกว่าโอเคนะดับมันคลิกเลยพี่กดเร็วๆงี้ไม่ไหวต้องดับมันคลิกเลยไอ้พวกตัวช่วยทั้งหลายอ่ะมันก็ต้องดูว่าบางอันมันก็นิดๆหน่อยๆแต่บางอันมันชัดเจนไงว่ามันคือการจงใจโกงอย่างนั้นน่ะมันจะโดนแบนชัวร์แล้วเรามือใหม่ไงไม่เคยเป็นไม่เคยลองแล้วไปทำผิดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนเลยนะทีเดียวจบเลยส่วนพวกที่เขาเซียนเขารู้วิธีหลบเลี่ยงไงคือถ้าน้องจะเซียนทางด้านนั้นก็แล้วแต่ละกันคือมีปัญหาก็ไม่ช่วยละไม่ใช่ไม่ช่วยก็ช่วยไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันจะช่วยยังไงคือถ้าแบบเคยโกงแบบนั้นมาแล้วแล้วเคยปลดแบนได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้วิธีช่วยอยู่แต่เราไม่เคยโกงแบบนั้นและไม่เคยโดนแบนและไม่เคยปลดแบนได้เราก็ช่วยไม่ได้นะไปถามคนที่เขาแนะนำน้องเองแล้วกันเขาแนะนำว่าอย่าโกงครับเอาแบบปกตินี่แหละโอเคครับดับไม่คลิกไปเลยครับปั๊บเอ๊ะฝั่งนี้รู้สึกจะใจร้ายเว้ยพูดไปเยอะงงตัวเองเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้มันลากมาจากไหนนะจากวิธีการคลิกให้แน่นอนหรือเปล่าแต่ด่านนี้มันมีปุ่มออโต้อยู่แล้วในเกมนี้มันก็ไม่ต้องจำเป็นอะไรมากละแต่บางทีก็อยากใช้นะเพราะมันแบบโอ้โหต้องคลิกอะไรเยอะแยะวะ
เหมือนคุกกี้รันอะส่งคะแนนให้เพื่อนอะส่งมาส่งกลับมันทำแบบไลน์เรนเจอร์ไม่ได้แล้วไงกดรวดเดียวอะคลิกรับ1ทีใช่ป่ะคลิกรับทั้งหมด1ทีแล้วคลิกส่งคืนมันก็น่าจะแบบส่งทีเดียวหมดเลยไงแต่นี่ก็ส่งกลับทีละคนอะไรกันนะบนไงบทแหละบนแน่นอนคือบางทีเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะเพื่อนส่งมาเป็นร้อยไงแล้วการเชื่อมต่อมันห่วยด้วยบางทีมันก็ช้าเกินโอเคครับเดี๋ยวมันคลิกครับปั๊บโอ้โหกินข้าวแล้วนะให้มันแต่ของกินอีกไม่ได้รู้สึกหิวเลยคลิกอย่างนี้มันก็โอเคสบายสายตาดิแต่ไม่ได้ลุ้นไงครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ให้วันหนึ่งเลยครับก็ปวดตาอยู่เหมือนกันคือมันไม่ได้มีแค่ด่านนี้ไงใช่ไหมล่ะมีหลายด่านไอ้ด่านพวก190 202อะที่เล่นบ่อยๆเพราะมันง่ายๆเขาไปนั่งเล็ง KSM เหมือนกันมีอะไรบ้างอะ KSM แล้วก็ไอ้นี่ไอ้หมัดทอร์นาโดเนี่ยสั่งไปอะไรเนี่ยไบเกอร์แก๊งแม่แต่พิงโคนี่ไวดีไบเกอร์แก๊งนี่ก็ง่ายอยู่เล่นง่ายสั่งเลยสั่งกับไอ้5ดาวอีกตัว KSM นี่ก็เล่นง่ายได้ไปแล้ว2ชุดแล้วล่ะโอเคครับแต่มันคลิกปั๊บๆโอ้โหขอบคุณนะครับวันนี้สงสัยได้ทำทุกวันแล้วสบายโคตรเลยครับไม่ต้องปวดตาด้วยโอ้โหคุ้มมีแววว่าจะได้อีโวด้วยครับแต่อีโวไปก็ไม่มีสกิลนะครับแต่เลเวลอัพไว้ก่อนแน่นอนคือถ้าเราได้กบแดงบ่อยๆนะเราก็จะไม่ต้องคือเก็บไอ้พวกตัวใหม่ๆไว้ได้อะลัสเซตยังไงวะอันนี้สิคือจะได้เอาพวกตัวหลักเนี่ยไว้เป็นตัวหลักไงแล้วก็อีโวตัวอื่นแทนเก็บเลเวลต่อแทนใครดีเดี๋ยวก็แทนละกันเดี๋ยวผมไปเก็บที่หลังได้ครับขอบคุณนะครับยอดเยี่ยมจริงไม่ต้องแรงมากหรอกมั้งก็อย่างน้อยก็โอกาสได้คือเราอยากได้กบแดงใช่ไหม6ดาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวยูนิต6ดาวอีกตัวหนึ่งโอกาสมันคือ2ใน8ครับหรือ1ใน4คือโอกาสกด4ครั้งมันน่าจะมาสัก1ครั้งแต่นี่5ครั้งมาสักครั้งหนึ่งก็โอเคก็ได้วันละตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคครับรอบสุดท้ายโอกาสมันก็ไม่น่ายากนะนอกจากมันจะมีลูกตุกติกเราอะ2 3 4ถอยหลังกดโล่2เพื่อนครับแล้วก็เลยแนะนำนะครับพิงโคเน่นะครับก็พยายามมีโวขึ้นมาให้ได้ก็ดูดิมันไล่เร็วเนี่ยเร็วพอกับตัวหนึ่งดาวเลยอะสกิลของมันสุดยอดนะครับสโลว์เนี่ย
คือโดนได้ทุกตัวบอสยังโดนอ่ะไอตัวโหดจะจับสโลก็นิ่งอ่ะแล้วถ้าแผงหลังเราแน่นๆเนี่ยจับสโลไปซะแผงหลังลมยิงเกี้ยงเนี่ยอย่างไอ้ตัวใหญ่ๆบอสเก่งๆเนี่ยเจอสโลไปก็เสร็จนะจบเลยโอเคครับลุ้นครั้งสุดท้ายของวันนี้6ดาวอีกสักตัวไม่เอากบเขียวอ่ะกบแดงกับแจมขี่เมฆชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยดับมาคิกกึกกึกโอ้โหกบแดงโอ้โหแม่งโอ้ยจัดมาได้นะขนาดไม่เล็งยังจัดอย่างนี้มาให้เลยเว้ยโอเคครับวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันสวัสดีครับโอ้โอ้ทำไปได้เว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ